สำหรับฤดูหนาวในปีนี้อุณหภูมิจะลดลงถึง25องศาถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะหนาวที่สุดในรอบปีถึง18องศากันเลยทีเดียวครับส่วนข่าวต่อไปเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหวย30ล้านนะครับติดตามต่อกันช่วงหน้าเยี่ยมไปเลยในที่สุดประเทศไทยมันก็เข้าสู่ฤดูหนาวสักทีออกไปเล่นด้านนอกดีกว่าจงหนาวร้อนร้อนร้อนฉันจะละลายฉันกำลังจะละลายก็ดีอย่างน้อยแค่อากาศร้อนไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลย